ไปดีขอต้อนรับทานเข้าสู่รายการฟ้องฟ้าหาดาวพกอัตปือรายการที่ค้นหานักร้องเสียงเด่นคุณสมบัติดีและมีโอกาสที่จะดังเข้ามาในสังกัดค่ายเพลงทีเคซาวลาวหลังจากได้ซาวคนสุดท้ายมาแข่งขันเซิงเทอร์นี่มีผู้ชายถึง18คนและแม่หญิง2คนเท่านั้นพอมารุ่นนำกันว่ารอบนี้จะมีไผแดสามารถผ่านไปรอบชิงชนะเลิศรอบรองชนะเลิศจัดขึ้นที่ตลาดเจมอนโอทอปแขวงอัตปือซึ่งมื้อนั้นมีมวลชนเข้ามาชมอย่างหลงใหลและมาทานกันให้คะแนนเป็นอย่างไรไปรับผู้นำกันสำหรับมาทานกันให้คะแนนในครั้งนี้ก็จะมี3มาทานนั่นก็คือเรื่องเสียงนั่นเองเนาะเสียงจะต้องดีเข้าจังหวะถึกทีห้องออกมาแล้วก็คือบวนจับใจมาตรฐานที่2ของเรื่องลีลาท่าทางที่ประกอบในการห้องเพลงว่าพวกเขาหันได้ซื้อออกมาให้มันถูกต้องหรือบ่กับลีลาท่าทางกับผลงานเพลงไปถึงไหนบ่และมาตรฐานที่3นั่นก็คือเราถึงเสน่ห์ควบเป็นดาวนั่นเองเนาะทุกคนจะต้องได้ทำการแสดงและเหตุให้เขานั้นดึงดูดเข้าไปในการแสดงของพวกเจ้าให้ได้หลายที่สุดเพื่อจะได้คะแนนจากคณะกรรมการเจ้าเนาะสำหรับลิทองเนาะที่เป็นกรรมการนี่ค่ะเบิ่งเรื่องลีลาเนาะลีลาแล้วก็เสียงเนาะบุคลิกต่างๆเนาะให้กับน้องๆทุกคนแล้วก็เอื้อกระซิบคอมเมนต์ไปตามที่ว่าการที่น้องแสดงออกมาให้เห็นในเวลานั้นชุดนั้นเด้อตอนนี้หลายท่านอาจจะพร้อมแล้วเข้าไปชมภาพบรรยากาศของการแข่งขันกันเลยแขวงสารวันเมืองตำนานปีกไก่ดาปุงแซ่บหลายเหล่าข้าวเมืองคงอดสอนลำวงสารวันสีกองบ้านเฮาผู้นางลาวตั้งปิ่นมีความงามตาเฟืองอาบเย็นซื่นบานหลายเผ่าทวงพันเห็นแล้วอ่อนสอนโอ้จำปาสันเอกลักษณ์วัดผู้จำปาน้ำของต้นของงามตาหวานเทนาลำสีพันแขวงอัตปือสมคำลือสื่อเสียงดังกองลาวแดนไตไฟเห็นก็ยอมพื้นแผ่นดินทองงามมีเสน่ห์เอาเพลงดอกฟ้ากำมะวัดของไอเตซินอยากขอบใจในคำว่าอยากขอบใจในคำว่าเอาหากชีวิตนี้บ่มีเจ้าก็บ่ฮู้ว่าสิเป็นจังใดดอกไม้คู่กับขี้หมาดอกฟ้าคู่มาวัดอย่างเฮาบ่ได้เป็นแต่เพียงเรื่องเล่าว่าวมามันเอาเครื่องบินสายนิคมเนี่ยก็เป็นผู้หนึ่งที่ว่าเคยเห็นเพิ่นของใน YouTube เนาะเคยติดตามก็ถือว่าเสียงคนนี้เสียงดีหลายแล้วก็ขออ้ายบ่แม่นบ่แม่นพายินเป็นคนที่ดินมีฮักมีสังดังคนทั่วไปก็ได้แต่หวังว่าน้องนั้นสิเข้าใจบ่ได้หวังกำไรที่ยอมลิ้นกินเหล้าเซลนี้ไอ้ยังหวังฮักจริงและห่วงหาปรารถนาฮักเพียงน้องคนนี้ถ้าน้ำเขาว่าเป็นเศรษฐีไอ้นี่ก็บ่แม่นพายินสามมือถ้าไอ้นั้นยังบ่ตายจะบ่มีวันกลับไปที่ดีสำนายไอ้ก็บ่เอาเจอแล้วเก่าที่เจ้าบ่มีวันเปลี่ยนแปลงมีแต่พอจบแทนทางละให้อายสำใจตอนที่ยังมีกันน้องคือบ่หักสาไว้
มาเห็นข้างในตอนที่บ่มีไผคงซาเกินไปที่ใจจะกลับคืนวันนั้นที่เจ็บอายยังฝังใจบ่ลืมจะบอกมีวันคือฝืนหักเหนาเหนาที่เจ้าทำลายจะบอกมีวันกลับไปให้เจ้าหลอกอีกดอกคนดีกะย้อนฟ้านั้นสั่งให้สวรรค์นั้นสั่งบ่มีไผมาหาหักเฮาใดขอให้เจ้าได้อยู่กับอ้ายขอให้อ้ายได้ดูแลเจ้าจนแก่เฒ่าผู้เดิมจะดูแลอยากแค่สายตาของเจ้าแต่ฝันของสองคนเฮานั้นมันอยู่ไกลอายอยากให้น้องได้ดีอยากให้มีอนาคตสดใสข้าก็หักน้องหมดใจพร้อมจะให้ทุกอย่างยอมเสียคำว่าแฟนบ่แม่นอ้ายบ่ฮักเจ้าความจนบีบให้สองเฮาสบายดีคณะกรรมการทุกๆท่านและก็พี่น้องสาวแข่งอัตปือมัตสุขุสุคนเด้อข้าพเจ้าเองสื่อสอนศรีวงศามาจากบ้านทะหินเมืองสมัครใจแข่งอัตปือมื้อนี้ในมาในบทเพลงย่างกายอ้ายก็มีแห้งจะได้ก็ฟังฟังน้ำกันเด้อได้ยังส่วนทางยังค้างเก็บภาพไปฝันทุกเป็นคืนนอนบ่อยากตื่นสุขใจในฝันอยากฝืนความจริงยันเจ็ดเลขในบัญชีมีห่างกันเฮามีลำพันเข้ามันหลากหลายขอบใจคนงามเจ้ายังบ่มือความจริงไกลเกินแต่อายบ่หวั่นหากเจ้าบ่แค่สายตาคนอื่นอยากยื่นมือมาคบหากันอายขอยืนยันบ่มีผิดหวังสวัสดีท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการซอฟต์เวียร์บันเทิงครับพี่ตายแล้วหิวตั้งแต่เนาะลืมสคริปต์ตลอดไอ้นี่กินน้ำก่อนเดี๋ยวกินน้ำไอ้สมบัติน้องกามี่คือกันดื่มทุกวันเลยโอ้แสบมาร้องมึงด้วยมูซี่ดื่มน้ำพีเคซาวแล้วจะโดดแล้วกันแล้วเนาะสำหรับข้าพเจ้าเองมีชื่อว่าท่าวบุญทนองสมมณีมาจากบ้านตะเง้าเมืองสนามไซแขวงอัตปือซึ่งผลงานเพลงที่มาฮ้องในมื้อนี้มีชื่อว่าอย่าคิดมีไผถ้าสองเฮายังใส่คำว่าแฟนสิเป็นแนวใดนั่นก็ขอเชิญทุกท่านรับชมและรับฟังนำกันเลยเนาะอย่าคิดมีไผถ้าสองเฮายังใส่คำว่าแฟนอยากเดินก้าวข้ามกมแดนฐานะแฟนยังเป็นคนนี้ของขวัญเคยให้เทศกาลใดเคยได้ทุกปีของขวัญสำหรับตอนนี้ขอให้มีแต่ความจริงใจถ้าหากวันใด
สองเฮาได้ตัดหักเลิกกันเฮาบ่ได้เป็นแฟนกันเจ้าสิมาไผเสิร์นเอาทําแม่แต่ว่าตอนนี้เจ้ายังมีแฟนต้องดูแลความหมายของคําว่าแค่อยากให้มีแต่คนนี้คนเดียวความหักที่มันบ่แน่บ่นอนก็เหมือนละครบางตอนที่บ่สมบูรณ์คิดหลายมันเศร้าเขาบ่เอาเขาบ่เบิ่งหัวใจที่มันขาดถึงยังไปบ่ถึงความหมายว่าแฟนเศษหักเพียงเล็กน้อยก็ยังพร้อมจะเก็บเอาไว้เศษของหัวใจบ่มีใครจะปรารถนาเศษเล็กที่เขาทิ้งสังขารยังได้ราคาแต่เศษใจนี้นะมีใครจะเอาจะซื้อขอพองสนเลิศน้องเองกะสิเอาเพลงสัญญาฮักกองเฟืองมาฮ้องเนาะน้องยังบ่ลืมดอกนาที่เคยสัญญาอยู่กองเฟืองในคืนวันนั้นจงเชื่อมั่นใจทั้งเฮาจะอยู่ใกล้กันยังเฝ้านับคืนนับวันหวั่นใจน้อที่จะได้เขาเพราะว่าเพลงสัญญาหากองเฟืองนี้ผู้ใดเขามาแข่งกับสนาบดน้อนอกจากจะได้สมการแข่งขันแล้วในมือนั้นยังมีแขกรับเชิญห้องเพลงให้ฟังนั่นก็คือศิลปินลิ้นทองคำภูมิและเชียงไก่ท้องถิ่นตกลงนอนลาเจ้าอย่าให้เอื้อยผิดหวังเวียกงานเอื้อยเป็นทุกอย่างสิพาเจ้านั้นสร้างคงเป็นเนื้อคู่เอื้อยตกลมหาเจ้าเห็นต่อให้มีกำแพงหมื่นสันก็พ้นผ่านไปของหาของคู่มีคนหูใจใครเหงาเว้าแท้คันบ่ได้เจ้ายันแต่สาวเฒ่าจะขาดใจตายหน้าตาล้อล้อคงบ่ใจดำบักอายแต่งงานกับเอื้อยไวๆแล้วเอื้อยจะได้พักตื่นสว่างโชคดีโชคดีโชคดีปีใหม่ปีนี้ให้โชคดีทุกคนนึกยังก็ได้สมดังใจตนทำยังก็ได้ให้สำเร็จผลขออวยพรทุกคนให้โชคดีโชคดีในงานบุญปีใหม่ปีนี้ลิ้นทองบ่มีสิ่งใดมอบให้ทานขออวยพรให้มวลซื่นเบิกบานขออวยพรให้มวลซื่นเบิกบานสุขเกษมสำราญตลอดการปีใหม่ใครอยากได้ลูกยิงลูกชายให้สมดังใจหมายที่ท่านปรารถนาขอให้ท่านถูกหวยพัฒนาเงินคำไม่หลั่งไหลเทมามีอายุวันนาสุขาพละยืนยาวขออวยพรกรรมกรสาวนารัฐบาลทั่วหน้าให้เข้มแข็งก้าวไปไอ้ทหารจงได้มีใสให้ไอ้มีลาสีผ่องใสในวันปีใหม่ให้สดใสซื่นบานนก
นอยากได้ผัวตัวอ้ายก็อยากได้เมียสิบ่ให้เสื่อมเสียฮีดของและประเพณีบ่ได้สิหวังแนวจังที่มันบ่ดีบ่ได้เรียนมาปลีผิดประเพณีกินสุกก็แพ้เอาจะ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 เอาไอ้สิเอาแท้ไอ้สิเอาว่าว่าไอ้สิมาสิมาสิมาพอเป็นดอกน้องอยากได้ผัวตัวไอ้ก็อยากได้เมียสิบ่ให้เสื่อมเสียฮีดของและประเพณีทิ้งทุกอย่างมันเจ็บแท้เดละนางเจ้าสั่งใจดังไอ้ยังหักน้องบัดหัวใจยังจำได้ที่สัญญาต่อกันตั้งแต่วันแรกพบกันน้องคือลืมได้การแข่งขันของเฮายังบ่สิ้นสุดเฮามาพบกันใหม่อีกในเทป5กับห้องครองชนะเลิศในอาทิตย์หน้าสำหรับมื้อนี้ต้องขอลาไปก่อนสบายดี